แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจนระจาแม้ใครรักรักมั่งชังชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานจ๋ารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีไปจนถึง 8:00 นาฬิกา 8:00 โมงเช้านะวันนี้ก็ถ่ายทอดเสียงมาจากวัดพระสิงห์อังกฤษตำบลลันคอนอำเภอฮอนตันโอตันจังหวัดเชสเชียร์ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษก็มาที่วัดพระสิงห์นี้หลายวันแล้ว2-3 วันซึ่งก็มีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศเป็นประธานสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์สาขายูเคนี้แล้วก็มีท่านอาจารย์อานรงค์โสภณธรรมโมแล้วก็อีกหลายรูปสี่รูปห้าทางท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ที่เราปันอยู่จากวัดพระสิงห์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ มีท่านบอยท่านอ้ำท่านเบนแล้วก็ท่านอมจำแต่ชื่อเล่นชื่อจริงไม่ก็จำฉายาก็จำเท่าแก่แล้วคุณโยมชุติการศรีประเสริฐแล้วสาธุสาธุเป็นท่านแรกเข้ามาในรายการวันนี้กราบนมัสการครับชมอยู่เจ้าโอ้ไม่ใช่ครับกราบนมัสการรับชมอยู่เจ้านะโอ้
เออที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างเนาะนี่วันนี้อืม อ่าก็เออเนี่ยที่วันนี้ก็เนื่องจากว่าท่านนิมนต์มาร่วมงานในวันที่23นะในวันที่23นี้จะได้มีงานฉลองวัดครบ11 ปีโอ้นี่ไม่ธรรมดานะนี่สร้างมา10 กว่าปีแล้ว11 ปีนี่เป็นปีที่ได้รับความสำเร็จมานะก่อนหน้านั้นอีกหลายปีดังแต่สร้างเสร็จมาก็จะนอกจากฉลองวัดครบ11 ปีแล้วนี่ก็ยังจะได้มีการวางศิลาฤกษ์ฐานเจดีย์ฐานเจดีย์ฐานพระธาตุสร้างพระธาตุองค์เจดีย์นี่ก็หล่อจากเมืองไทยใช้วัตถุซิลิโคนหรืออะไรเนี่ยไปเบอร์หรืออะไรไม่รู้สร้างตรงมาตอนนี้ยังอยู่กลางทะเลต้องใช้เวลา3 เดือนก็จะมาถึงเดือนนี้ไปปลายเดือนแต่ว่าสร้างฐานเตรียมไว้ก่อนเนี่ยพายุนี่คุณโยมพายุธรรมโอ้ธรรมพกะโอ้นี่เอฟซีใหม่เอฟซีใหม่ต้องไปดูโปรไฟล์อุทธรรมกะอุทธรรมกะโอ้โมทนาโอ้นี่ยืนโอ้รูปภาพโปรไฟล์ยืนกลางมือหลาเลยโอ้สาธุสาธุ นะสำหรับตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระครับของธรรมะกันเลยเล่าต่อถึงแม้ว่าไม่จบนะเรื่องยาววันนี้เนี่ยยังอยู่ในเรื่องของการไม่ประมาทการไม่ประมาทการรู้จักเอาตัวรอดรักษาตัวไม่ประมาทแล้วก็รักษาตัวเมื่อเหตุเพศภัยอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยต้องรู้จักวิธีเอาตัวรอดนะเหมือนกับบทประพันธ์ของสุนทรภู่พระสุนทรโวหารนะรุ่นเดียวกันกับพญาพรหมโวหารบ้านเราพญาพรหมโวหารบ้านเราโน่นน่ะสมัยรัชกาลที่2รัชกาลที่2ที่3นู่นรัชกาลที่2ที่3พญาพรหมโวหารก็อยู่ในระยะนั้นแต่อยู่คนละภาคกันอยู่ภาคเหนืออันนี้อยู่ภาคกลางพ่อแม่เขาอยู่ที่อำเภอแกรงนะจังหวัดระยองปัจจุบันซึ่งสมัยนั้นมันยังไม่เป็นจังหวัดระยองยังไม่เป็นจังหวัดแต่มันก็เป็นเมืองหนึ่งที่สวยงามมีแม่น้ำพัดผ่าน
น้ำพัดผ่านน้ำทะเล น้ำทะเลผ่านแต่ว่าสุนทรภู่นี่ก็นุ่นเกิดอยู่ที่เกิดอยู่ที่กรุงเทพจังหวัดชลบุรีสมัยนั้นนะยังไม่มีจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีจังหวัดในประเทศระยะเริ่มสมัยพระเจ้าตากสินนะสมัยพระเจ้าตากสินกำลังเกิดแล้วก็โตขึ้นมาในสมัยพระพุทธยอดพระพุทธโลดลานภาลัยกษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่สองสุนทรภู่นี้เกิดก่อนกรุงรัตนโกสินทร์จะตั้งขึ้นนี่นะ4 ปีอันนั้นเกิดอยู่ในธนบุรีในแผ่นดินของพระเจ้าตากสินทีนี้พอย้ายจากกรุงธนบุรีมาตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันเนี่ยนะที่ฟังทางกรุงเทพปัจจุบันเนี่ย4 ปีอย่างนั้นก็ตอนนั้นรัชกาลที่1ยังเป็นเด็กอยู่แล้วรัชกาลที่2ก็เข้ารับรัชกาลในสมัยรัชกาลที่2จนสิ้นรัชกาลที่2เข้าสู่รัชกาลที่3ก็ต้องออกบวชยังเข้ารับรัชกาลในรัชกาลที่3ไม่ได้มีเรื่องกันนิดหน่อยมีเรื่องกันนิดหน่อยกับรัชกาลที่3เลยนะพระบาทสมเด็จพระตั้งเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนนั้นเป็นอุปราชก็เรื่องนี้แหละเรื่องการแต่งกลอนนี่แหละไปแก้กลอนของร.3พระนั่งเกล้าตอนนั้นต่อหน้าพระที่นั่งทำให้รัชกาลที่3ไม่พอใจเสียหน้าก็เลยอยู่จนหมดรัชกาลที่สองพระพอหมดรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าขึ้นครองราชก็เข้าไม่ได้ต้องหนีออกบวช20 ปีบวชเป็นพระ20 ปีออกไปบินทบาทอะไรก็มีกลอนมีอะไรเยอะแยะเลยแต่งกลอนเป็นพระก็เนี่ยออกบวชพระตั้ง20 ปีนะอยู่20 ปีเลยลี้ภัยลี้ภัยเหมือนกันกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็เหมือนกันออกรุ่นเดียวกันกับสุนทรภู่รุ่นเดียวกันกับสุนทรภู่แต่ของรัชกาลที่4นั้นออกทรงผนวด27 ปีสุนทรภู่นี่แค่20 ปีอันนั้นปลายรัชกาลที่3ก็ออกมาก็ลาสิกขาออกมาก็เข้ารับราชการเพราะว่ารัชกาลที่3ก็ขาดแคลนกรมอารักษ์นักแต่งบทประพันธ์ไม่มีพระองค์ก็ชราลงมากแล้วทรงชราลงมากแล้วหลายราชการก็ต้องนิมนต์สุนทรภู่ซึ่งบวชอยู่เนี่ยออกมา ออกมาประจำกรมอารักษ์วังในราชวังในตอนนั้นเป็นกรมราชวังบวรราชวังบวรอยู่7 ปีรัชกาลที่3ก็สวรรคตรัชกาลที่4ก็ทรงลาสิกขาออกมารับ
็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ยังอยู่ ยังอยู่ชนทอนผู้ก็ยังอยู่ชนทอนผู้ก็ยังไม่ตายได้รับราชการอยู่อีก7 ปีนะนี่อันนี้ก็ชนทอนผู้พูดเล็กๆน้อยๆไม่ได้พูดถึงเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับชนทอนผู้วันนี้ขออภัยวันนี้เป็นเรื่องเมนดกะเศรษฐีเล่ามาแล้ว1 ตอนเป็นอากาศเศรษฐีเรามาแล้ว2 ตอนแล้วเรามาแล้วสองครั้ง สองครั้งแล้วครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่3เมื่อครั้งก่อนก็เล่ามาถึงตอนที่นู้นบุพกรรมของเวนดกะเศรษฐีเนี่ยนะสมัยที่ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีนู่นพุทธเจ้าวิปัสสีนะลุงของตัวเองสร้างคันธกุฎีถวายพุทธเจ้าวิปัสสีตัวเองก็ไปขอสร้างด้วยขอร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยเหมือนกันนะไม่ให้ลุงไม่ให้ก็เลยเอ้าเมื่อไม่ให้ก็เอาไงดีก็เลยเนี่ยก็เลยเมื่อไม่ให้ก็เลยอะไรนี่ไม่ให้ก็เลยสร้างศาลาลายสร้างศาลาลายเสร็จเรียบร้อยก็ฉลองศาลาลายหน้าคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าวิปัสสีที่ลุงของตัวเองสร้างในเรามาถึงตอนนี้เพิ่มมาเสร็จเรียบร้อยแล้วฉลองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกไปเกิดในเทวโลกลงมาเกิดในมนุษย์วนไปเวียนมาในพัทกับเดียวกันนี่แหละหลังจากเจ้าวิปัสสีเรียบร้อยแล้วเนี่ยพระสิกขีพระเวชสัพพูปกุสันโธโกนาคมโนกัสสปุหูหลายองค์เนี่ยหลายองค์วิปัสสีเสร็จแล้วก็เวชสัพพูปสิกขีสิกขีเวชสัพพูปกุสันโธโกนาคมโนกัสสปุหูนี่1 2 3 4 5 องค์แล้วก็มากัสสปะไอ้โคตมะของเราปัจจุบันนะองค์ที่เป็นองค์ที่7นะเป็นองค์ที่7โอ้คุณโยมออกัสมาแล้วสาธุสาธุโยมพายุมาออกัสมาเดี๋ยวนี้ออกัสเข้ามาแล้วโมทนาโมทนาเนี่ยอยู่ในระหว่างเนี่ยในพัทธกัปนี่แหละอยู่ในระหว่างพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีมาจนถึงกัสสปะในช่วงนี้นะมาจนถึงกัสสปะเนี่ยในช่วงพัทธกัปเนี่ยก็ได้มาเราได้มาเกิดก็ได้มาเกิดในสกุลเศรษฐีมีโพคัมมากรุงพาราณสีแล้วก็สืบต่อบิดาของตัวเองเป็นเศรษฐีอีกชื่อว่าพาราณสีเศรษฐีโอ้คุณโยมฝนโยมฝนศรีลามาแล้วสาธุสาธุกราบสาธุสาธุเจ้านะโยมฝนให้ทุกคนสาธุหมดละนะวันนี้มากันเยอะแล้วจะเล่าละจะเล่าเรื่องละจะได้เล่าเรื่องเลยแต่ก็ไม่จบนะวันนี้ยังมีเรื่องอีกอย่างเอาอยู่ในพัทธกัปใกล้ๆคงจะเป็นกัสสปะละโกนาคัมมนะ
กัสสปะองค์ที่6ในองค์ที่6ยังไม่ถึงองค์ที่7โคตมะของเรานะยังไม่ถึงอันนี้ก็มาเป็นเศรษฐีนามว่าพาราณสีเศรษฐีเกิดในเมืองพาราณสีนู่นทักทายเข้ามาแล้วทักทายเข้ามาแล้วเป็นพระโดยโอ้สาธุครับผม ไปดูอันนี้มาแล้วนะเนี่ยไปดูไอ้โปรไฟล์มาแล้วเดี๋ยวก่อนท่านอาจารย์โอ้นานแล้วนี่ฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะนานแล้วขอบคุณครับผมนานๆเข้ามาทีไปเปิดดูโปรไฟล์แล้วว่าลืมไปแล้วจำได้อยู่วัดไหนอะไรยังไงคุณเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดถึงหลานชายของลุงที่สร้างคันธกุฎีถวายพระพุทธเจ้าหรือตัวเองถวายศาลาลายสวยงามเลยนะมีมนดบมีธรรมาสน์มีอะไรต่างๆที่เราดูกันฟังไปแล้วเนี่ยพอมาในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะคือในพัทธกัปเนี่ยหกองค์ตั้งแต่วิปัสสีมาจนถึงกัสสปะเนี่ยนะหกพระองค์พระพุทธเจ้านะหกพระองค์องค์ใดองค์หนึ่งก็แล้วกันเป็นเศรษฐีนามว่าพาราณสีเศรษฐีต่อมาก็จะเกิดทุพพิกภัยจะเกิดทุพพิกภัยก็คือข้าวยากหมากแพงบางทีก็เกิดเพราะจะมีสงครามอะไรกันเหมือนปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีสงครามโลกครั้งที่3ต่อสู้กันอยู่ในหลายสนามตอนนี้ทั้งในยูเครนทั้งในกาซาเมืองลาฟาอยู่ท้ายตอนนี้แล้วก็ทั้งในแต่ว่าในเอเชียก็จะมีเนี่ยนี่หุ่มห้ำกันอยู่อย่างสหรัฐกับจีนอย่างนี้นะที่จะมีไต้หวันนะเป็นร็อกซี่อย่างในทางในยุโรปก็มียูเครนเป็นร็อกซี่ของสหรัฐเขานะของตะวันตกเยอะแล้วก็ในตะวันออกกลางตอนนี้ก็มีอิสราเอลเป็นร็อกซี่ของทางตะวันตกเดี๋ยวนี้ไต้หวันก็คุมจะเป็นร็อกซี่ของทางสหรัฐนี่อย่างนี้แต่ว่าสงครามโลกเริ่มต้นขึ้นแล้วเกิดทุพพิกภัยคุณโยมพิสมัยเขื่อนคำแสนตอนนี้ก็น้ำมันแพงข้าวของอะไรต่างๆก็แพงทองก็ขึ้นราคาเด้อขึ้นมาเงินค่าเงินของดอลลาร์ก็จะลงอย่างเงี้ยจะลดลงจะตกทองก็ราคาแพงขึ้นอย่างเงี้ยเพราะเงินดอลลาร์ไม่ขึ้นกับทองคู่กันมานะอันนี้ก็เงินดอลลาร์ลดลงก็ทองขึ้นคุณโยมพิษสมัยว่ากราบสาธุเจ้าเนี่ยก็เกิดข้าวยากหมากแพงขึ้นมาเศรษฐีก็วันหนึ่งก็ไปที่อุปถากพระราชาเนี่ยไปที่อุปถัมภ์ไปทุกวันอ่ะจริงก็ไปทุกวันแล้ววันนั้นก็หากลับออกมาก็พบกับปุโรหิตโหราจารย์นะเนาะปุโรหิตโหราจารย์เข้าไปทำนายทายทักชะตาบ้านเมืองดวงเมืองเป็นยังไงปีนี้ดวงเมืองเป็นยังไงกลับออกมาก็มีกำลังสวนเข้าไปอ๋อเดี๋ยวปุโรหิตอาจารย์สวนทางออกมาเศรษฐีกำลังเข้าไปที่อุปถากของพระราชา
จะไปอุปถัมภ์อุปถากพระราชาสมัยนั้นเศรษฐีทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นอ่ะต้องก็ไปบำรุงพระราชาเนี่ยเหมือนกับกลุ่มไซออนนิสหรือกลุ่มทุนของพี่น้องชาวยิวที่อุปถัมภ์รัฐบาลสหรัฐอเมริกาอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกลุ่มเศรษฐีทั้งหลายนี่ก็เข้าไปเฝ้าพระราชาอย่างนี้ไปอุปถัมภ์บำรุงอาจารย์กายหาอาจารย์กายอาจารย์หานรงค์โสภณธรรมโมวัดนี่ยังไม่นอนยังไม่นอนมาแล้ว วัดพระสิงห์ยูเคนี่พระสิงห์ยูเควันนี้อยู่พระสิงห์ยูเคนะยังไม่นอนนอนตีสามตีสามตีสี่นอนตีสามตีสี่มาแล้วดูไปดูไปดูมาโอ้เวลาใกล้จะหมดเราเล่าเรื่องเศรษฐีนิดเดียวอีกในเวลาจะหมดอีกแล้วนี่ขออภัยขออภัยไม่เป็นไรยังมีเวลาอีกมากยังมีเวลาอีกมากเศรษฐีเจอปุโรหิตาจารย์นักทำนายทายทักเหินโหนประจำเหมือนกับเนี่ยวันนี้ป่าหน้ามาเอาต้นทอนผู้มาก็เห็นนี่เนี่ยปุโรหิตาจารย์เนี่ยก็เศรษฐีก็ถามปุโรหิตาจารย์จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างปุโรหิตาจารย์ก็บอกว่าจะมีชาตกภัยคือภัยเกิดขึ้นภัยแรงภัยแรงเกิดกับความอาหารจะไม่มีเนี่ยเหมือนที่เขาไปประชุมกันที่นิวซีแลนด์เนี่ยนะสวิตเซอร์แลนด์ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราก็เสนอเรื่องอาหารสำคัญเป็นเรื่องสำคัญจะข้าวยากหมากแพงอาหารไม่มีว่างั้นนะเมื่อไรหลังจากนี้ไปอีก3ปีว่างั้นนะกับเศรษฐีก็บอกเอ้าต้องทำยังไงเนี่ยต้องเอาตัวรอดแล้วอย่างนี้ต้องหาวิธีเราได้ทำฉางข้าวยุ้งข้าวแล้วเก็บข้าวไว้มันจะไม่มีอาหารอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยรู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเหมือนกันนะเศรษฐีว่าจุนทรผู้ว่าจุนทรผู้ว่าในเพลงยาวเพลงยาวโอวาทในเพลงยาวให้โอวาทจุนทรผู้เขียนเลยเอามาปะหน้าธรรมาสวันนี้แล้ววันนี้ก็ท่านอาจารย์กายหานรงค์อาจารย์หานรงค์โสภณธรรมโมก็เป็นท่านสุดท้ายเข้ามาในวันนี้โยมพิษสมัยเกื่อนคำแสนแล้วก็หลายๆท่านทักทายนะแล้วก็หลายๆท่านที่ผ่านไปแล้วก็ขอบคุณอนุโมทนานะกับทุกๆท่านขอบพระคุณกับพระทุกรูปนะ ขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร